เผยภาพชวนยิ้มบุตรสาวคนเล็กคุณพลอยไพลินมองจ้องพระเทพไม่ละสายตาขณะทรงเปิดงานตรุษจีนมูลนิธิชัยพัฒนาเผยภาพบรรยากาศครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีนที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชเมื่อเวลา 16:16 นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมด้วยการปรากฏภาพคุณพลอยไพลินเจนเซนและครอบครัวร่วมเสด็จด้วยซึ่งมีเรื่องราวที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากกับภาพของคุณพลอยไพลินขณะอุ้มบุตรไว้บนตักและจังหวะเดียวกันนั้นบุตรสาวคนเล็กของคุณพลอยไพลินก็เงยหน้าเหลียวมองสมเด็จพระเทพอย่างไม่ละสายตาซึ่งเป็นภาพที่ทำหลายคนยิ้มตามสำหรับคุณพลอยไพลินเจนเซนเป็นพระธิดาคนโตในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกับปีเตอร์และเจนเซนเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นพระภาคินัยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลซึ่งได้สมรสกับเดวิดวิลเลอร์ทั้งสองมีบุตรชายด้วยกันสองคนคนโตชื่อแม็กซิมัสแม็กวิลเลอร์เกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2553และมีบุตรชายคนที่2ในช่วงปี2557ชื่อลีโอนาร์โดลีโอวิลเลอร์โดยทั้งสองได้รับพระราชทานชื่อภาษาไทยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าจุลรัตน์และภัทรพงษ์ตามลำดับและคุณพลอยไพลินให้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่งชื่อแอรี่วิลเลอร์ซึ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกเมื่อวันที่14มกราคม2562ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ